สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดธรรมนัตลุยเปลี่ยนสปอก,กอเป็นโฉนดซื้อขายได้แจกเป็นของขวัญปีใหม่2567 วันที่5ตุลาคมร้อยเอกธรรมนัฐพมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนง,งานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีงบประมาณ2567โดยมีนายประยุนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สอปกอร,ร่วมประชุมและรับฟังนโยบายณ้องแกรนบอลรูมชั้น3โรงแรมตรังเขตพระนครกรุงเทพมหานาครและผ่านระบบการประชุมทางไกล ว่านโยบายรัฐบาลที่สำคัญคือการผลักดันการเปลี่ยนที่ดินสปก4 .01 ให้เป็นฉนดซึ่งเป็นเรื่องที่ตนได้ผลักดันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ที่ดินสามารถตกถึงทาย,ยาทได้โดยได้เน้นย้ำในที่ประชุมให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางการเร่งรัดการดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินมีชีวิตที่มั่นคงและมอบหมายให้สปปเร่งรัดจัดทำแนวทาง การดาเนินงานให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นไปตามคําสัญญากับประชาชนที่คาดหวังกับการมีสิทธิ์ในที่ดินมีชีวิตมั่นคงจากการที่รัฐได้พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นโฉนดเพื่อให้สามารถนําไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ภายใน100วันตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือเกษตรกรกินดีอยู่ดีมีไรายได้มีอาชีพมั่นคงสินค้าเกษตรกรมูลค่าสูงทรัพยากรเกษตรยั่ง ยืนและภาคเกษตรไทยคือผู้นำสินค้าเกษตรในตลาดโลกอย่างไรก็ตามก็ต้องพิจรารณาทบทวนในเรื่องของข้อกฎหมาย กรอบแนวทางใดที่สามารถเปลี่ยนสปรกรให้เป็นโฉนดภายใต้กฎหมายเพื่อให้เกิดความรอบคอบและมีกรอบเวลาที่ชัดเจนไม่ให้ตกไปอยู่ในกลุ่มของนายทุนและต้องนำไปใช้ในภาคเกษตรเท่านั้นโดยในวันที่6ตุลาคมจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบโดยมีเลขาธิการสปรกเป็นประธานนสปกเพื่อร่วมกันพิจารณาข้อกฎหมายรวมถึงระเบียบใดๆที่ยังติดขัด หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการจะนำข้อสรุปหารือกับตนอีกครั้งก่อนเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการปฏริรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป เรื่องกฎหมายเราจะไม่ละเมิดแต่หากมีข้อกฎหมายใดที่ทําให้เกษตรกรไม่ได้รับความสะดวกสบายไม่ได้รับการพัฒนาก็อาจจะต้องกลับมาพิจรารณาทบทวนข้อกฎหมายนั้นๆหากเป็นปัญหาก็ต้องแก้ไขโดยกระทรวงเกษตรจะเดินหน้าลักดันการเปลี่ยนสป,ปกให้เป็นโฉนดเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องเกษตรกรและเชื่อมั่นว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จก่อนสิ้นปีนี้โดยเตรียมหารือจังหวัดนําร่อง แล้วจะเดินหน้าขับเคลื่อนเป็นโมเดลในแต่ละจังหวัดต่อไปขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ